ท่านที่ร่วมเสนอญัตติกับผมและก็เพื่อนสสที่อยู่ในห้องประชุมที่รอที่จะอภิปรายพวกเราก็จะมาเดินการพิจารณาในเรื่องนี้ต่อเพื่อที่จะให้สภาส่งปัญหาส่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปให้นายกรัฐมนตรีคนไหนแก้ไขโดยเร็วที่สุดครับยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ผมแสดงความเสียใจจริงๆนะครับขอบคุณครับ